เอาแล้วก็ผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับไอรอนคอร์สวันนี้เราอยู่ในรายการไม่ทุ่นสายย่อนะครับตอนที่2แล้วจากพาร์ทแรกนี่การเสียงตอบรับนี่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาทําเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2เพราะว่ามีประเทศของพวกมึงที่อยู่กันด้วยนะครับโอเคแล้วก็แน่นอนว่าประเทศของพวกมึงไม่ชนะนะครับแต่ว่ากูก็ใส่มาอย่างนั้นแหละเอาละถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเพลงมาครับผมโอเคครับมาครับคลิกเพื่อหมุนมาแล้วครับมาครับประเทศแรกที่จะไปนะครับก็คือประเทศโอ้โหสหราชอาณาจักรครับไปประเทศแรกเลยโดนเยอรมันเขมือบไปซะแล้วก็ฝรั่งเศสในแอฟริกาครับเรียบร้อยไปแล้วเอาละครับเรามาดูกันนะครับประเทศที่2ที่จะแตกนะครับประเทศไหนครับประเทศที่2ที่ไปนี่ก็คือโอ้โหอาร์เจนตินาครับโดนบราซิลเขมือบไปแล้วครับจังหวะนี้ตอนนี้ก็จะเห็นที่อเมริกาใต้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยบราซิลกำลังใหญ่เลยเอาละครับเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับประเทศที่จะไปเป็นประเทศต่อไปก็คือออสเตรเลียผมออสเตรเลียผมให้ญี่ปุ่นครองก็แล้วกันนะเพราะว่าญี่ปุ่นนี่อยู่ใกล้ดีโอเคครับประเทศต่อไปนะครับที่จะถูกเขมือบนะครับคือประเทศไหนครับประเทศที่มุดออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือแคนาดาครับผมนะก็โดนอเมริกายึดไปก็แล้วกันนะครับผมเอาละตอนนี้อเมริกาก็ยิ่งใหญ่อยู่ทางตอนเหนือแล้วนะครับแต่สงครามก็ยังไม่จบครับดำเนินต่อไปครับผมนะดูครับว่าประเทศไหนจะเอาโฮบราซิลครับผมบราซิลเพราะฉะนั้นบราซิลก็โดนอเมริกาเขมือบไปก็แล้วกันนะครับผมไม่แน่รอดนะจังหวะนี้เอาละเรามาดูต่อนะครับว่าประเทศไหนนะครับที่จะโดนเขมือบครับประเทศที่เกมประเทศต่อไปนะครับโอ้โหไลท์ที่3ครับเป็นแยกไลท์เลยทีเดียวนะครับจังหวะนี้โดนเรียบร้อยครับฝรั่งเศสกับกองทัพแดงยึดไปแล้วเอาละครับผมต่อไปครับจากรายที่3นะครับก็จะเป็นประเทศไหนครับท่านผู้ชมว่าประเทศไหนครับที่ออกมาก็คือโอ้โหบิติชราชครับอินเดียนะครับก็โดนไทยนะครับยืดไปแล้วละกันไทยก็คือสีเหลืองๆนั่นแหละแต่ประเทศพวกมึงไม่ใช่แน่นอนนะยืนยันได้นะครับต่อไปนะครับก็คืออิตาลีครับผมนะโอ้โหจักรวรรดิโรมันไม่ได้รวมสักทีนะครับโดนเขมือบไปที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหสหภาพโซเวียตเขาใหญ่มากเลยเนี่ยนี่มันสงครามเย็นชัดๆเลยว่ะอาจจะได้ยินเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับแต่จะไปสนใจนะครับต่อไปนะครับก็คือจีนแดงครับผมจีนแดงก็โดนจีนธรรมดานะครับยึดไปกับสีส้มๆเนี่ยเห็นไหมประมาณนั้นนะครับเอาละเราไปดูต่อนะครับประเทศที่จะไม่รอดประเทศต่อไปนะครับก็คือประเทศไหนครับประเทศฝรั่งเศสครับผมนะฝรั่งเศสก็โดนกองทัพแดงกับอเมริกายึดไปก็แล้วกันนะตอนนี้เราจะเห็นเขาโคแห่งสงครามเย็นแล้วนะครับเริ่มน่ากลัวแล้วนะครับเริ่มน่ากลัวแล้วจังหวะนี้ต่อไปครับประเทศสหรัฐอเมริกาครับโดนสหภาพโซเวียตยึดแล้วก็ญี่ปุ่นก็แล้วกันนะครับผมเอาละครับแต่ตอนนี้ประเทศไทยก็ยังคงอยู่นะคุณก็ยังมีหวังอยู่นะครับแต่ผมไม่หวังอยู่แล้วประเทศนี้เนี่ยยังไงมันก็ไม่ใช่นะรอบนี้ครับสวีเดนก็โดนกองทัพแดงยึดไปก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กันดีเอาละครับต่อนะครับประเทศต่อไปนะครับที่จะเกมนะครับคือประเทศไหนครับท่านผู้ชมบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ลองเดาๆมานะครับก็คือสหภาพโซเวียตนั่นเองครับผมนะสหภาพโซเวียตก็โดนญี่ปุ่นนะครับยึดไปก็แล้วกันนะครับพร้อมกับไทยเฮ้ยไทยแม่งยังใหญ่เลยตอนนี้เฮ้ยผมว่าเริ่มมาว่ะไทยแม่งมาว่ะยังวันนี้ไม่แน่นะไม่แน่อ้าวเรียบร้อยครับแมนจูโดนญี่ปุ่นยึดไปก็แล้วกันนะครับมันโดนยึดอยู่แล้วนี่แหละลืมไปเอาครับต่อไปครับผมนะประเทศที่จะไม่รอดต่อไปนะครับก็คือจักรวรรดิญี่ปุ่นนั่นเองครับผมนะจักรวรรดิญี่ปุ่นโดนจีนกับไทยยืดไปก็แล้วกันเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเดี๋ยวเหลือจีนกับไทยมันยังไม่ใช่ยังไม่เหลือจีนกับไทยหรือว่าตกใจหมดเด็ดเคเอาเม็กซิโกเกมก็ผมเม็กซิโกก็โดนจีนยืดไปก็แล้วกันนะครับจีนคือสีส้มนะส่วนไทยคือสีเหลืองเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าใครจะชนะบางทีฟินแลนด์ไหนชนะก็ได้นะผมไม่ได้ใส่ฟินแลนด์มาแต่ว่าฟินแลนด์ก็ไม่รอดนะครับก็รู้ๆอยู่แล้วแหละว่าฟินแลนด์ไม่รอดนะครับเอาละนะครับมาสุดท้ายละอันนี้แน่ๆจะสุดท้ายแล้วนะครับไทยไปนะจีนครับผมไทยจีนคนที่เอ้าเฮ้ย what อะไรเนี่ยฮะเป็นไปไม่ได้ ไทยยึดโลกครับผมท่านผู้ชมโอ้โหแล้วแต่หน้ากงสีนี่เก่งจัดเอาละผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เป็นกำลังใจผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ